สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin ์ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะครับว่าถึงจนถึงตอนนี้นั่นเนี่ยบิตคอยนั้นเนี่ยแตกต่างนะครับหรือยังเหมือนกับไซเคิลก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยผมก็ได้มีการ เทียบนะับตัวบิตคอยใน Cycle นี้นะั่นเนี่ยเทียบกับ Cycle ก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะในหลายในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เทียบกับข้อมูลในเรื่องของ m มคโครอ o n o m i มิกในเรื่องของ s อสแอนด์นะครับแต่จนถึงตอนนี้นั้นตอนนี้นั้นเองนั่นเนี่ยดูเหมือนตัว Bitcoin บิตคอยนั้นเนี่ยจะเริ่มที่จะวิ่งนะครับสวนทางนะครับกับ Cycle ที่ผ่านมาแล้วนะถึงแม้ภาพจะยังไม่ชัดนะแต่ดูแนวโน้มเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ ดูเหมือนจะวิ่งสวนทางนะกับตัว S&P 500ด้วยนะวันนี้อยากจะเอาข้อมูลตรงนี้มาโชว์เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงการขึ้นดอกเบีย้ยของทางเฟดด้วยนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถแปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับซึ่งตัวบิตคอยตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะ นั้นเนี่ยแน่นอนราคาก็ยืนอยู่เหนือเส้น2ี่สบ weekly moving average ขึ้นมาแล้วนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ประมาณ3700เดอหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc นะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปนะในแต่ละไซเคิลนะครับโดยเฉพาะในปีนะที่เป็น1ปีก่อนที่จะบิตคอยจะทำการ halving นั้นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปนะัตั้งแต่ช่วงปี2,000ปี2,011อ็นะครับซึ่งก็เป็น อีก1ปีนะในช่วงก่อนปีฮาร์วิงนะครับปีฮาร์วิงนั้นเนี่ยก็คือปี2012นสะิะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นซ้ํากันมาตลอดนะกับตัวบนะิตคอยน์นก็คือว่าราคาของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยจะเรียกว่าย่อต่ําลงมาคนระับ่าเส้น 20-weekly Moving e v e r a g e นะในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะหรือว่าประมาณเดือนกันยายนนะซึ่งสิ่งนี้นั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นนะในช่วง ปี2011เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับนะครับในปีที่เป็น1ปีก่อนการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ถ้าเกิดเราดูนะตัวดัชนีหุ้น S&P 500นั้นเนี่ยในช่วงปีเดียวกันนะในปี2011นะครับซึ่งในฝั่งแมคโครอิโคโนมิกของสหรัอเมริกานี่ก็เป็น ปีที่เป็น1ปีนะก่อนการเลือกตั้งนะของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับจะเห็นว่า s อสเอก็ย่อต่ําลงมากว่าเส้น20่สิบวิกฤติมูฟวิ่งเยือกยตรงนี้ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนเหมือนกันนะคนระับซึ่งนั่นก็ทําให้อ่าในภาพใหญ่นะที่เอสย่อต่ำลงมากว่าเส้น20่สิบวิกฤติมูฟวิ่งเยือกยนะนั่นก็ทําให้ตัว Bitcoin เนี่ยย่อต่ำลงมากว่าเส้น20่สิบวิกฤติมูฟวิ่งเยือกยในช่วงเวลา เดียวกันเหมือนกันนะครับและก็ในปี2011นั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าตัว Bitcoin นั้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น20 weekly Moving a v e r a ลตน,นะครับในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ตัว S&P 500เนี่ย วิ่งกลับขึ้นไปเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2011นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูอีก1ปีนะปี2015นะซึ่งก็เป็น1ปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับจะเห็นว่า S&P 500เนี่ยก็ย่อต่ำลงมาเก่าเส้น20 weekly moving average นะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะครับนั่นก็ทำให้ตัว Bitcoin นะในช่วงปี2015นะซึ่งก็เป็น1ปีก่อนการ h a l วิ่ง ในปีสอง6ันสิบหกนะครับ, 2016, รบก็ทำให้บิตคอยเนี่ยย่อต่ำลงมากก่าเส้น20วิก o ี i มูฟวิ่งแอเในช่วงเวลาเดียวกันเลยเหมือนกันนะครับจะสังเกตเหต็นนะว่าอยู่ในช่วงประมาณสิงหาคมเหมือนกันนะในช่วงป,ปี2011แล้วก็ปี2015เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในปี2015นส้าเนี่ยตัวเอสพีห้ารวิ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ย่อต่ำลงมาอีกประมาณสัก เกือบจะเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเป็นบูมาร์เก็ตนะนั่นก็ทําให้ตัวบิตคอยเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปเป็นบูมาร์เก็ตตามนะตัวตอสพีห้าขึ้นไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดนะครับในช่วงประมาณปลายปี2017นะหนึ่งปีก่อนการฮับวิ่งนะแล้วก็ในปี2019เองนะถ้าเกิดเราดูนะคตัวตอสพีห้าอนะในปี2019นบนั้นเนี่ยเอ่อตัวบิตคอยเองนะครับ ก็จะสังเกตเห็นนะว่าย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยในช่วงนะประมาณเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะครับในปี2019นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ทำให้ตัวบิตคอยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนั่นเนี่ยตัว s p 5 0 0นะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับตัว Bitcoin ก็วิ่งกลับมัขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ไปเจอในช่วงของโควิดนะเกิด recession สั้นๆน,น,นะครับทำให้ Bitcoin ก็ย่อต่ำลงมานะครับ S&P 500เองก็ย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าช่วงนั้นไม่เกิด event อีเวนต์ตัวตัวโควิดนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นบูรันขึ้นไปเลยนะทั้งตัว s p 5 0 0แล้วก็ตัว Bitcoin นะครับแต่หลังจาก เกิดตัวพดามิกอีเวนต์นะครับเกิดเกิดลีเชชันสั้นๆในช่วงปี2020นั้นเนี่ยก็ทำให้มีการอาัดฉีดนะตัวเงินเข้ามาในระบบค่อนข้างเยอะนะสหรัฐอเมริกาก็ทำ QE นะที่โรปเองก็อัดฉีดเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนั่นก็ทำให้ตลาดนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะทำออทําไมสูงทำจุดสูงสุดนในช่วงประมาณปลายปี2021นะทั้งตัว S&P 500แล้วก็ตัว บิตคอยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือเงินเฟอ้อนะครับที่สูงนะครับก็ตามตามมาด้วยนโย,ยบายทางการเงินที่ตึงตัวนะครับการเพิ่มการขึ้นดอกเบีย้ยที่เร็วและแรงนะแล้วก็เฟดก็ค้างไว้แบบนั้นนะครับอีกปีหนึ่งนะก็คือปีปีนี้นะปี2023นี้นั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าตัว S&P 500เองเนี่ยก็ย่อต่ำลงมา,มาก,กว่าเส้น20 weekly really? moving average นะครับในช่วงประมาณเดือน สิงหาคมกันยายนเหมือนกันนะครับนั่นก็ทำให้ตัวบิตคอยนะย่อต่ำลงมานะครับย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับจะสังเกตเห็นนะว่าครั้งนี้เนี่ยตัวบิตคอยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมานั้นเนี่ยราคาบิตคอยนะครับ วิ่งกับวิ่งขึ้นไปนะในขนาดที่ S&P 500นั่นเนี่ยกับยังย่อต่ำลงมาอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะตัว Bitcoin นะเทียบนะกับตัวสินทรัพย์ตัวอื่นๆนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นแท่งเทียนนั้นเนี่ยก็คือตัว Bitcoin นะซักประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมานะแท่งเทียนก็คือตัว Bitcoin เนี่ยวิ่งขึ้นไปนะในขณะที่เส้นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยก็คือตัว S&P 5 0 0เนี่ยกับย่อต่ำลงมานะครับ ส่วนทางกันนะในขณะที่เส้นสีเขียวข้างล่างเนี่ยคือตัว DXY นะครับดูเหมือนจะเป็นไซเวย์นะสำหรับตัว DXY นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองข้างบนเนี่ยคือทองคำนะครับกับวิ่งขึ้นไปนะสังเกตเห็นนะว่าตัว Bitcoin เองนะกับทองคำเนะนะี่ยกับวิ่งขึ้นไปในะทิศทางเดียวกันนะส่วนทางกับตัว SP500 ที่เรียกว่าย่อต่ำลงมานะครับส่วนตัว DXY เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็น ไซเว์ way อยู่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดูเหมือนจะแตกต่างนะครับจนถึงตอนนีนะ้นั่นเนี่ยดูเหมือนจะแตกต่างจาก c y เคิก่อนหน้านี้นะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับในจนถึงประมาณจนถึงสิ้นปีนะครับว่า bitcoin เนี่ยจะยังทำแพทเทิร์นที่วิ่งสวนทางแบบนี้นะกับตัว s อ500ห้าร้อยอยู่หรือเปล่านะหรือว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นใน c y เคิปี 2019นะครับซึ่งมีหล,หลายอย่างนะที่คล้ายๆกันในปี2019เหมือนกันนะระหว่างปี2019แล้วก็ปี2013นะครับจะสังเกตเห็นบิตคอยนเนี่ยทำจุดต่ำสุดนะในช่วงปีก่อนหน้านี้นะก็คือปี2018นะครับแล้วก็แล้วก็ทำจุดต่ำสุดในช่วงประมาณกลางปีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับไซเคิลนี้เนี่ยในปี2022นะบิตคอยก็ทำจุดต่ำสุดในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเหมือนกันนะครับ แล้วก็ยอ่อต่ำลงมาจนถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยประมาณเกือบเดือนโนเวม ber นัเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2018นะครับก็อยู่ในจุดเดียวกันนะปี2022เนี่ยก็คือเดือนโนเวม ber ก็เป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ในปี2019ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีก่อนการฮับวิ่งเนี่ยบิตคอยทำจุดสูงสุดนะครับไปจนถึงช่วงประมาณกลางปีนะแล้วก็คล้ายนะครับกับ ปี2023ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีก่อนกันนะครับวิ่งนันเนี่ยปิดคอยเองก็ทําจุดสูงสุดนะครับไปถึงช่วงประมาณกลางปีเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ย่อตัวต่ําลงมานะจนถึงช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปแตะนะที่เซน20 w ส e k วิก o v i มูฟวิ่งแอนะครับในปี2019นั้นเนี่ยจริงๆมีไส้เทียนะที่อยู่เหนือเส้น20วิกฤ v ิมูฟวิ่งอเเหมือนกันนะครับ ซึ่งก็ค้คล้ายกับในปี2023ตรงนี้เหมือนกันนะที่ทําจุดพอทําจุดสูงสุดในช่วงประมาณเดือนก,กรกฎาคมก็ย่อต่ำลงมานะหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าครั้งนี้นั่นเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปปิดบบเหนือที่เส้น20วิลี่มูวิร์นเอเว์นะไม่ใช่แค่ไส้เทียนเหมือนที่เ,เกิดขึ้นในปี2019นะนั่นก็คือจุดแตกต่างจุดหนึ่งนะนอกจากการวิ่งสวนทาง ตัว s p 500นะสำหรับตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Bitcoin โด m i n a t e เองนั้นเนี่ยก็ยังวิ่งขึ้นไปไม่หยุดอยู่นะปัจจุบันตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ52.59%นะครับสำหรับตัว Bitcoin โด m ม n เ t e นะในแง่ของสภาพคล่องในะตลาดคริปโตนะครับดูมูลค่าตลาดของตัว s t a b l e c o i n ตัวหลักๆ2ตัวก็คือตัว usdt แล้วก็ usdc นั้นเนี่ย ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น20 weekly moving average อยู่นะครับในรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสภาพคล่องเพิ่มเข้ามานะประมาณเกือบ1%นะครับแต่สภาพคล่องที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในระดับเดียวก,กันกับที่เคยอยู่ในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับในขณะจริงๆก็ย่อต่ำลงมานะครับจริงก็ย่อต่ำลงมาจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะประมาณสัก หาครับนะสำหรับตัวสภาพคล่องนะครับดังนั้นการที่บิตคอยวิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ก็เรียกว่าเป็นการเ,าเพิ่มสภาพคล่องนะจากเอาคอยที่มีมาเก็ตตัวต่าๆนะเข้ามาหาตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะที่มี Market Cap อยู่ในระดับต้นๆต,ตอนนี้ก็วิ่งขึ้นนะตามตัวบิตคอยด้วยเหมือนกันนะในแง่ของแมคโครอีโคโนมิกนั้นเนี่ยตลาดเองนะก็ยังมองนะครับดูจากเว็บไซต์ตัว ซ m e FED ดว s t ์นั้นเนี่ยตลาดเองก็ยังมองว่านะครับเก้าสิบแดจุดสี่เอร์เ็นของตลาดเนี่ยมองว่าเฟดนั้นเนี่ยน่าจะมีการค้างดอกเบีย้ยไว้ที่ประมาณห้าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นอยู่นะครับในการประชุมเฟดของเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเรียกว่าหากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาย,ยังคงตัดสินใจคงดอกเบีย้ยนโยบายตามที่ตลาดคาดการ ตรงนี้ไว้นั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะว่าโอกาสที่อดอกเบีย้ยที่อยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดแล้วนะและก็น่าจะเป็นการจบดอกเบีย้ยขาขึ้นรอบนี้แล้วนะเพราะว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันนะที่มีสงครามระหว่างอิสราเอลแลวก็กลุ่มฮามาสนนเนี่ยก็ยังคงดำเนินอยู่ตอนนี้นะ ซึ่งก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มข้อจำกัดนะครับให้กับเฟดนะในการปรับขึ้นนโยบายอา่อ่ในการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยนโยบายนะเนื่องจากสงครามมัน,นก็มีโอกาสจะจะ,จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงมากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับและก็ยิ่งส่งผลกระทบและและยิ่งผลกระทบจากสงครามมีมากขึ้นนะก็ จะยิ่งเป็นปัจจัยนะที่เฟดนั้นเนี่ยจะต้องใช้น,นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อประคองไม่ให้เศรษฐกิจกนั้นเนี่ยชะลอตัวมากจนเกินไปนะจนอาจนําไปสู่การปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายในที่สุดได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดูตามที่ตลาดประเมินตอนนี้เนี่ยก็ประเมินไว้นะว่าเฟดนั้นเนี่ยน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าด้วยนะครับ โอเคนะครับคงเป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบ i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ